มีสิ่งลึกลับนี้อยู่ในอวกาศจุดประหลาดที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้มานานกว่า15ปีมีทฤษฎีที่แตกต่างกันแต่หนึ่งในนั้นบอกว่านี่อาจจะเป็นร่องรอยการชนกับจักรวาลคู่ขนานมันจริงหรือเปล่าเรามาดูกันลองดูแผนที่นี้นี่คือแผนที่จักรวาลของเราแต่ไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆแล้วนี่คือแผนที่ของการแผ่รังสีไมโครเวฟคอสมิกหรือเรียกง่ายๆว่า CMB เมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วเกิดบิ๊กแบงขึ้นมันทรงพลังมากจนสร้างจักรวาลทั้งหมดของเราและเหตุการณ์ครั้งใหญ่ขนาดนี้ต้องสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นแน่นอนและผลกระทบเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ทุกที่จริงๆบิ๊กแบงทิ้งรัศมีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเราเรียกว่า CMB เราไม่ได้เห็นมันในชีวิตประจำวันของเราแต่มันมีอยู่จริงๆมันอยู่รอบตัวเราและถ้าคุณมีการมองเห็นที่เหนือมนุษย์คุณจะเห็นว่าทุกสิ่งรอบตัวคุณเปล่งประกายด้วยแสงสลัวๆนี้ได้อย่างไรรังสีนี้มีความสำคัญมากถ้าเราไม่ค้นพบ CMB เราก็จะไม่มีวันรู้เรื่องบิ๊กแบงเลยก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจักรวาลคงอยู่เสมอไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดมันฟังดูไม่มีเหตุผลในยุคปัจจุบันแต่เมื่อไม่ถึง100ปีที่แล้วคนเราเชื่อแบบนั้นจริงๆสตีเฟนฮอว์กิงเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกๆที่คาดเดาได้ว่าจักรวาลมีจุดเริ่มต้นเขาเก่งมากจนคิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาเอกแต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีหลักฐานยืนยันหากเกิดการระเบิดที่รุนแรงเช่นนี้เมื่อหลายพันล้านปีก่อนแล้วร่องรอยของมันล่ะหลักฐานอยู่ที่ไหนคนที่เชื่อว่าจักรวาลคงอยู่ชั่วนิรันดร์นั้นหัวเราะแต่ไม่ต้องห่วงหลักฐานจะถูกนำเสนอต่อหน้าพวกเขาในไม่ช้าในปี1965นักดาราศาสตร์อโนเพนเชียสและโรเบิร์ตวิลสันค้นพบ CMB และนั่นคือข้อพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของบิ๊กแบงปรากฏว่ามีรังสีอยู่ทุกที่เราแค่มองไม่เห็นมันในความเป็นจริงนั้นเพนเชียสและวิลสันเองก็เข้าใจผิดว่ามันเป็นเสียงของเมืองใหญ่หรือเสียงนกพิราบหรือเสียงอื่นๆสำหรับการค้นพบที่พลิกโลกของวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ทำให้พวกเขาได้รับรางวัลโนเบลเอาล่ะเมื่อเราได้เรียนรู้ว่ามีรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่รอบตัวเราเราจึงเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นมีการสะสมข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์สร้างแผนที่นี้ขึ้นมานี่คือแผนที่อุณหภูมิ CMB แต่ในขณะที่สร้างมันขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งผิดปกติมาดูแผนที่นี้กันมันดูเหมือนสถานที่ขนาดใหญ่ที่เย็นและอบอุ่นที่มีหลากหลายรูปแบบแต่ในความเป็นจริงแล้วจักรวาลของเราค่อนข้างจะเหมือนกันอุณหภูมิทั้งหมดบนแผนที่ในใกล้กับลบ 270.5 องศาโดยมีความแตกต่างเล็กน้อยความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสถานที่เหล่านี้มีน้อยมากและจุดเล็กๆแต่ละจุดก็แผ่กระจายไปไกลนับล้านปีแสงทุกสิ่งในโลกของเราจึงค่อนข้างสงบและมั่นคงยกเว้นจุดที่เย็นอยู่จุดนึงตรงนี้นักดาราศาสตร์ค้นพบมันครั้งแรกในปี2004มันดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติมันเป็นแค่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2-3 องศาเคลวินแต่อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่แค่พื้นที่เล็กๆนี่คือเขตหนาวขนาดยักษ์จริงๆแล้วมันมีขนาดหลายพันล้านปีแสงเดี๋ยวก่อนนักวิทยาศาสตร์คิดนี่มันไม่จริงจักรวาลควรจะสอดคล้องกันทุกที่ตามแบบจำลองมาตรฐานของเราจุดเย็นนี้ไม่ควรมีอยู่แต่มันก็มีอยู่จริงนี่ไม่ใช่แค่ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์เท่านั้นมันอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วจุดเย็นนี้คืออะไรแล้วมันมีอยู่ได้อย่างไรนักดาราศาสตร์พยายามค้นหาคำตอบเหล่านี้มานานหลายปีแล้วแม้แต่ตอนนี้เราก็มีอยู่แค่ไม่กี่ทฤษฎีเท่านั้นลองมาดูพวกมันกันทฤษฎีที่1พื้นผิวของจักรวาลแนวคิดนี้ถูกพูดถึงเมื่อปลายปี2007จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็แนะนำว่าจุดที่เย็นนี้อาจจะเป็นเนินแห่งอวกาศกล่าวอีกในนึงมันอาจเป็นพื้นที่ขรุขระของจักรวาลเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพื้นผิวแต่มันฟังดูเงี่ยวมากทฤษฎีนี้จึงหายไปอย่างรวดเร็วทฤษฎีที่2พื้นที่ลึกลับแนวคิดนี้เป็นไปได้มากที่สุดอยู่ระยะหนึ่งโดยระบุว่าจุดเย็นนั้นจริงๆแล้วเรียกว่าพื้นที่ลึกลับมันเป็นสถานที่มืดที่น่าสะพรึงกลัวในจักรวาลของเราซึ่งแทบไม่มีกาแล็กซี่อยู่เลยมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและแทบจะไม่มีอะไรเลยเราจึงรู้สึกว่ามันหนาวเย็นอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ถูกพูดถึงในเดือนพฤษภาคมปี2017หลังการตรวจสอบจุดเย็นอย่างละเอียดแล้วนักวิทยาศาสตร์พบว่าไม่มีพื้นที่ลึกลับอยู่ที่นั่นยิ่งไปกว่านั้นช่องว่างและพื้นที่ลึกลับที่มีอยู่จริงก็มีขนาดที่เล็กมากจุดเย็นนั้นใหญ่กว่าพวกมันหลายพันเท่าดังนั้นจึงต้องมีคำอธิบายอื่นอีกข้อหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นอันที่ประหลาดที่สุดก็ได้ทฤษฎีที่3จักรวาลคู่ขนานแนวคิดที่เป็นข้อขัดแย้งนี้นำเสนอโดยนักจักรวาลวิทยาและนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีลอร่าเมอร์ซินีโฮตันเ
เธอบอกว่าจุดเย็นนี้อาจเป็นร่องรอยการชนกันของจักรวาลเรากับจักรวาลคู่ขนานจักรวาลวิทยามาตรฐานอธิบายหลุมในจักรวาลขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่ได้เธอกล่าวว่านี่คือรอยประทับที่ชัดเจนของจักรวาลอื่นที่อยู่นอกขอบเขตของเราข้อสันนิษฐานของเธออยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีพหุภพทฤษฎีนี้บอกว่าจริงๆแล้วมีจักรวาลแบบเดียวกับเราอยู่นะไม่ทั่วในโลกนี้พวกมันอาจชนกันอย่างต่อเนื่องโดยจะมีแรงผลักดันต่อกันซึ่งก่อให้เกิดบิ๊กแบงครั้งใหม่จุดเย็นนี้อาจจะเป็นร่องรอยจากการชนกันเหล่านั้นสำหรับกลศาสตร์ควอนตัมทฤษฎีเพี้ยนๆแบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่สำหรับฟิสิกส์มาตรฐานและความเข้าใจโลกแบบปกติของเรานี่ถือเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราต้องการหลักฐานที่ชัดเจนและทีมงานของเมอร์ซินี่โฮตันได้เริ่มทำงานแล้วศาสตราจารย์ทอมแชงจากศูนย์ดาราศาสตร์นอกกาแล็กซี่แห่งมหาวิทยาลัยเดอร์แฮมมีส่วนร่วมในการวิจัยนี้ด้วยมันเป็นแบบจำลองที่แปลกประหลาดที่สุดสำหรับการอธิบายจุดเย็นนี้ทฤษฎีพหุภพเป็นแบบจำลองมาตรฐานที่สุดในแง่ของโมเดลจักรวาลของเราในปัจจุบันเขาเขียนไว้ในงานชิ้นหนึ่งของเขาแล้วเราต้องการหลักฐานอะไรบ้างจุดเย็นนี้อยู่ในซีกทางใต้ตามข้อมูลของแชงถ้ามีการชนกันของสองจักรวาลจริงๆเราควรพบจุดเย็นอีกจุดหนึ่งและมันควรอยู่ในซีกทางเหนือฝั่งตรงกันข้ามถ้านักดาราศาสตร์ค้นพบสิ่งนี้จริงทฤษฎีนี้จะได้รับการยืนยันและมันจะกลายเป็นข้อพิสูจน์แรกของการมีอยู่ของจักรวาลคู่ขนานแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นในการค้นหาจุดที่2เราจำเป็นจะต้องมีกล้องโทรทัศน์ที่มีความเร็วสูงเรายังจำเป็นจะต้องค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับพลังงานมืดมันส่งผลต่ออวกาศอย่างไรและพูดง่ายๆก็คือเราต้องทำงานอีกเยอะมากเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาค้นพบจุดที่2แล้วนักวิจัยจากนิวเม็กซิโกคิดว่าพบมันในซีกทางเหนือแต่น่าเสียดายนี่อาจเป็นข้อผิดพลาดแผนที่ที่นักวิจัยเหล่านี้ใช้มีความคลาดเคลื่อนสูงจึงเป็นไปได้ว่าการค้นหาของพวกเขาเป็นเพียงความผิดพลาดจากพื้นที่ลับอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วเรายังไม่พบจุดเย็นอีกเลยแม้จะมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วก็ตามแต่ขอย้ำอีกครั้งว่าแม้แต่อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดก็ยังไม่สมบูรณ์และไม่ได้หมายความว่าไม่มีจุดที่2เราแค่ยังหามันไม่พบแต่ถ้าวันหนึ่งเราค้นพบมันโลกวิทยาศาสตร์อาจเปลี่ยนไปตลอดกาลเราไม่เพียงแค่ยืนยันทฤษฎีจักรวาลคู่ขนานเท่านั้นแต่ยังยืนยันทฤษฎีสตริงที่มีชื่อเสียงด้วยและมันอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราได้แต่ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเราจะมีคำถามมากกว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้จักรวาลทั้งสองนี้ชนกันอย่างไรและมันทำงานยังไงตอนนี้มันเป็นแค่การคาดเดาเรายังอ้างไม่ได้ว่าจุดเย็นนั้นเกิดจากการชนกันของจักรวาลคู่ขนานแต่เราก็หักล้างเรื่องนี้ไม่ได้เช่นกันจริงๆแล้วเราอาจไม่รู้ความจริงเลยก็ได้แต่เราก็ต้องค้นหามันต่อไป